ที่เห็นไปนั่นก็คือการจับจ่ายเงินแบบไม่ต้องใช้เงินสดนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับเทรนด์นี้เนาะกับ cashless societyเพราะว่าการจัดการกับเงินที่เป็นแบงค์หรือว่าเป็นเหรียญจริงๆแล้วมีความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บการขนย้ายโอ้เยอะแยะไปหมดค่ะแต่ว่าการจ่ายเงินแบบใหม่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นความยุ่งยากหายไปสะดวกสบายแถมยังปลอดภัยมากขึ้นด้วยหนึ่งในมาตรฐานของการจ่ายเงินแบบ cashless society ก็คือเรื่องของการใช้ QR code ในการจ่ายตังค์ถ้าเกิดพูดแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านเราไม่ได้เป็นที่นิยมนักเนื่องจากว่ามันมีหลายมาตรฐานเพราะฉะนั้นจะใช้งานทีก็ดูยุ่งยากไปหมดแต่ว่าล่าสุดค่ะตอนนี้ทางแบงค์ชาติเขาออกมาตั้งมาตรฐานใหม่ทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นการจับจ่ายเงินด้วย QR จึงง่ายขึ้นเยอะแค่เปิดแอปยิงโค้ดระบุจำนวนเงินจบสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจับจ่ายเงินเนี่ยก็เป็นแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารใดๆที่เราใช้งานอยู่ซึ่งก็จะมีให้ใช้กันทุกธนาคารจากนั้นไปสแกน QR code จากผู้ขายหรือว่าผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของในห้างต่อไปนี้จะมีกันให้ครบแล้วนะคะซึ่งตัว QR เนี่ยสามารถสร้างกันได้เองสำหรับร้านค้าถ้าเกิดว่าใครใช้พร้อมเพย์หรือถ้าต้องการรับบัตรเครดิตบัตรเดบิตสามารถไปติดต่อกับทางธนาคารเพื่อขอรับตัว QR code มาได้เลย1 QR code ของแต่ละร้านก็สามารถเลือกได้อีกว่าจะต้องการรับชำระเงินแบบไหนบ้างเช่นรับพร้อมเพย์รับบัตรเครดิตหรือว่ารับเงินจาก e-wallet ต่างๆก็ได้ค่ะยิ่งรับมากก็ยิ่งเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกช่องทางการชำระเงินได้มากขึ้นด้วยนะพอสแกนเสร็จปุ๊บก็เข้าไปสู่หน้าการจ่ายเงินปั๊บบางร้านเนี่ยเขามีราคาที่แน่นอนของสินค้าแต่ละชิ้นอยู่แล้วเวลาสแกนก็จะขึ้นยอดให้เราสามารถกดคอนเฟิร์มเพื่อจ่ายเงินได้ทันทีแต่ถ้าเป็นราคาที่ไม่แน่นอนอย่างเช่นเวลาที่เราเรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์อันนี้เนี่ยต้องมีการกรอกเงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้แล้วก็กดยืนยันการจ่ายค่ะเมื่อลูกค้าทำการโอนเงินมาเรียบร้อยก็จะมีข้อความยืนยันเข้าสู่คนขายหรือว่าคนให้บริการว่าเงินเข้าเรียบร้อยยอดเท่านั้นเท่านี้นะเพียงแค่นี้การจับจ่ายก็จบไม่ต้องควักเงินและก็ไม่ต้องหาตังค์ทอนด้วยและอย่างที่บอกไปนะคะว่ามาตรฐานของ QR นี้ทางแบงก์ชาติกับธนาคารต่างๆเนี่ยเขาร่วมกันผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากความสบายความสะดวกที่เราบอกไปแล้วเนี่ยยังมีข้อดีอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะข้อแรกเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งคำว่ามาตรฐานสากลไม่ได้ใช้แค่ในกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังรองรับกับอีกหลายๆประเทศที่ใช้มาตรฐานเป็น EMV code เหมือนกันด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราไปเที่ยวที่สิงคโปร์เราก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกนแล้วก็จ่ายด้วย QR code ได้เหมือนกันค่ะส่วนข้อดีของด้านร้านค้านะคะก็คือไม่ต้องมีการจัดเก็บเงินสดและนั่นก็เป็นการลดความยุ่งยากและลดปัญหาในการโกงเวลาที่คุณจ้างเด็กมาดูแลร้านแทนด้วยอีกข้อดีหนึ่งก็คือว่าทั้งเราและร้านค้าเนี่ยจะมีบัญชีบันทึกรายการจับจ่ายเอาไว้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาที่เราจ่ายอะไรไปก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ซึ่งทางร้านค้าเองเนี่ยนอกจากที่จะได้ทำสมุดบัญชีไปในตัวก็ยังสามารถเอาตรงนี้ไปเป็นหลักฐานในการขอกู้เงินได้ด้วยนะคะอีกข้อดีหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะจากที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนมักจะกังวลว่าเวลาให้บัตรเครดิตไปเนี่ยร้านค้าเขาจะไปรูดหลังร้านรูดเกินหรืออะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าข้อมูลของเราบัตรของเราไม่ต้องผ่านมือคนอื่นเลย wow. นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครจ่ายผ่านพร้อมเพย์เนี่ย 5,000 บาทแรกยังไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยนะคะเทรนด์มาแบบนี้เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันให้ดีนะคะสำหรับฝั่งพ่อค้าแม่ขายและก็ผู้ให้บริการต่างๆอย่าลืมค่ะทำระบบให้พร้อมไปเจน QR code กันให้เรียบร้อยส่วนใครที่เป็นค้าช็อปแบบพวกเราตอนนี้เปิดโมบายแบงกิ้งไว้หรือยังคะเตรียมตัวจับจ่ายใช้สอยได้แบบง่ายๆต่อไปนี้ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วปืดด้วยมือถือก็จ่ายตังค์ได้เลยช็อปสะดวกเฟ้อ